อันนี้กลับมาที่บ้านเราครับมาดูที่หนองบัวลำพูครับโอ้โหตอนนี้มีคนเขารู้สึกว่าเวลาจะใช้จงใช้จ่ายธนบัตรอย่างเงี้ยนะครับไปเจอแบงค์พันนะเขาไปเจอแบงค์พันเขาบอกมันก็ดีใจแต่เมื่อเจอแบงค์พันแล้วไปดูมาเนี่ยมันเป็นของปลอมสรุปแล้วมันเป็นปลอมจริงด้วยนะครับเพราะวันเดียวที่มีการรายงานเนี่ยไปเจอแบงค์ปลอมเนี่ยถึง2รายด้วยกันนี่ครับนี่คือแบงค์พันปลอมที่ตอนนี้กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่ของหนองบัวลำพูนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการรายงานจากผู้ที่พบแบงค์พันบาทนี่ปลอมเขามีการประกาศยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าอันนี้คือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมีคนมาแจ้งความที่สภ.เมืองหนองบัวลำพูคนแรกเนี่ยก็คือว่าที่ร้อยตรีวราวุฒิเนี่ยนะครับนำแบงค์เนี่ยมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ1ฉบับไปแจ้งความนะครับไว้บอกว่าตัวคือตัวเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการของปั๊มน้ำมันในอำเภอโนนสังบอกว่ามีลูกค้าก็ไม่รู้ว่าใครได้มายังไงก็ไม่แน่ใจมาเติมน้ำมันแล้วก็มายื่นแบงค์พันเนี่ยให้ทางการเด็กปั๊มจากฉะนั้นก็รวมเงินที่ขายได้นะฮะมาแล้วเห็นพิรุธว่าเอ๊ะทำไมแบงค์นี่มันแปลกๆนะครับแล้วพอจะนำไปฝากเข้าบัญชีทางธนาคารปฏิเสธการรับฝากนะฮะแล้วแจ้งว่านี่เป็นธนบัตรปลอมหรือว่าแบงค์ปลอมเนี่ยฮะและปั๊มก็เลยยกเลิกใส่ในธนบัตรเอาไว้ซึ่งทางผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยฮะผู้จัดการเนี่ยคือว่าที่ร้อยตรีวราวุฒิได้รับธนบัตรนี้จากพนักงานปั๊มที่รับเงินจากลูกค้ามาอีกทีนึงที่มาใช้บริการเติมน้ำมันซึ่งโอ้โหจะไปสืบก็ยากแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่ามีลูกค้ามาเติมน้ำมันจำนวนมากเบื้องต้นก็เลยนำธนบัตรใบนี้มามอบให้ทางตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานส่วนอีกรายนี่อีกรายนี่มีเสียงด้วยนะครับอีกรายเนี่ยเธออายุ38ปีเธอชื่อจุธามาศศรีหรักษ์นะครับเข้ามาแจ้งความเธอเป็นเจ้าของร้านไทยเจริญค้าปุ๋ยอยู่ในพื้นที่บ้านวังหมื่นตำบลหนองบัวบอกว่าหลังปิดร้านตรวจสอบเงินที่ขายเพื่อสรุปยอดปรากฏว่าไปเจอธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทนี่มีหมายเลขอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับเป็นธนบัตรปลอมทีนี้คุณจุธามาศจำไม่ได้หรอกว่ารับธนบัตรใบนี้มาจากลูกค้าคนไหนเพราะมีคนเข้ามาใช้บริการเยอะลองไปฟังเธอแล้วอะไรทำให้เธอรู้สึกว่ามีพิรุธดูครับก็คือเราเปิดร้านขายปุ๋ยอะค่ะเคมีเกษตรร้านอยู่บ้านวังหมื่นนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการวันนี้ก็เยอะก็คิดว่าธนบัตรปลอมใบนี้ค่ะที่เจอเนี่ยน่าจะใช้หลังเที่ยงเป็นต้นไปครับค่ะแต่เรามาตรวจสอบพบว่ามันเป็นธนบัตรปลอมตอนที่เราจะนับเงินไปฝากธนาคารคือสรุปยอดขายรายวันครับคือจับดูมันค่อนข้างแตกต่างกับแบงค์พันปกติเนื้อกระดาษมันแตกต่างกันเลยครับแล้วก็เลยมาส่องกับแสงดูไม่มีรูปพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นกระดาษถ่ายเอกสารมาค่ะแต่ก็ค่อนข้างที่จะเนียนพอสมควรอันนี้จับเนี่ยรู้เลยนะอย่างน้อยส่องดูแล้วเอ๊ะมันแปลกๆทำไมเนื้อกระดาษมันแปลกๆเหมือนกระดาษถ่ายแบบซีร็อกมาถ่ายเอกสารมาส่องดูปุ๊บไม่มีลายน้ำไม่มีรอยอะไรเลยปกติแบงค์เนี่ยใช่ไหมถ้าของจริงนี่จะดูจับดูก็รู้เลยใช่ไหมใช่เราจับทุกวันเนี่ยมันก็รู้แล้วนี่นะฮะก็เลยไปแจ้งความกับทางตำรวจแล้วก็ตราปั๊มไปว่านี่ยกเลิกนะครับนี่คือของปลอมที่กำลังระบาดที่หนองบัวลำพูเนี่ยเจอถึง2รายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีกระจายไปในพื้นที่ไหนบ้างหรือเปล่าตรวจสอบให้ดีนะครับวันก่อนที่ฉันไปตลาดแถวๆชานเมืองนะปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเนี่ยไม่อยากรับแบงค์พันเราก็ถามว่าทำไมคะพี่ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มันปลอมกันเยอะจริงๆต้องเขาขอรับแบงค์อื่นเลยนะหรือไม่ก็ใช้สแกนไม่ยอมรับแบงค์พันเพราะไม่รู้จะเจอจริงเจอปลอมนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าก็ยังไงก็ต้องลองส่องดูลองสังเกตดูนะใช้วิธีตรวจสอบที่ทางแบงค์ชาติเองเขาก็แนะนำไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะเอามาดูอีกเรื่องนึงอันนี้เกิดที่จังหวัดลำปางค่ะพบศพผู้ชาย2คนเนี่ยเสียชีวิตนะอยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่พวกค้ายาเนี่ยเขาใช้ลำเลียงยากันด้วยนะตอนนี้กำลังหาสาเหตุการเสียชีวิตกันอยู่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะโดยทางตำรวจเองได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพ2ศพอยู่ที่ยอดดอยเขาดอยหมด
ขาทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางค่ะซึ่งเป็นรอยต่อกับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตำรวจก็ไปดูในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นภูเขาสูงชันเลยทีเดียวสำหรับตรงบริเวณเทือกเขาเนี่ยมักจะมีเครือข่ายค้ายาเสพติดใช้เป็นจุดลำเลียงยาเสพติดเจ้าหน้าที่นี่ไปกันอาวุธนี่ครบมือเลยค่ะต้องจอดรถไว้ข้างล่างแล้วก็พากันเดินเท้านะคะขึ้นไปบนเทือกเขาใช้เวลาเนี่ย 3-4 ชั่วโมงจนมาถึงจุดที่เป็นกระท่อมกลางป่าก็พบว่ามีร่องรอยของการต่อสู้และร่องรอยการถลายตกลงไปในลำห้วยนะคะซึ่งลำห้วยเนี่ยกว่าจะไปถึงเนี่ยมันเป็นเหวลึกกว่า50เมตรแล้วก็ห่างจากกระท่อมไปทางลำห้วยสัก20เมตรก็พบฝักมีด1ฝักไฟฉายคาดศีรษะ2อันตกอยู่บริเวณลำห้วยเนี่ยพบศพนายจะแฮอายุ54ปีนายจะแฮเป็นเจ้าของกระท่อมนี้เป็นชาวจังหวัดเชียงรายสภาพศพเนี่ยก็เน่าแล้วนะคะศีรษะและบางส่วนของร่างกายเหลือแต่โครงกระดูกส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณทีนี้ห่างไปสักประมาณ 3-4 เมตรเนี่ยพบศพนายจบูคีรีรงรองอายุ45ปีคนนี้เป็นชาวแม่สอดจังหวัดตากซึ่งแม่มีภรรยาอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสภาพร่างกายของศพนี่ก็เน่าเลยค่ะศีรษะและบางส่วนเนี่ยเหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันเบื้องต้นไม่สามารถที่จะระบุบาดแผลในร่างของผู้ตายได้นะคะเนื่องจากว่าคาดกันว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10วันภรรยาของนายจาบูผู้ตายเนี่ยเขาก็มาแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนหน้านี้ว่าติดต่อสามีไม่ได้มากว่า10วันแล้วออกตามหายังไงก็ไม่พบคาดว่าสามีคงจะไปที่กระท่อมของนายจะแฮผู้ใหญ่บ้านก็ระดมกำลังออกไปตามหาและเมื่อมาถึงกระท่อมนี้นะคะก็พบว่ามีร่องรอยของการต่อสู้นะคะแล้วก็ร่องรอยที่มีการถลายลงไปในเหวลึกประมาณ10เมตรประกอบกับมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาด้วยนะคะอันนี้เขาสันนิษฐานกันอย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่คิดว่าเจ้าของทั้งคู่เนี่ยนะคะทั้งเจ้าของกระท่อมแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดทะเลาะกันแล้วก็ทำร้ายกันจนตกไปในเหวลึกทำให้เสียชีวิตหรือไม่อีกทางหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะเป็นบุคคลอื่นที่มาทำร้ายทั้งคู่จนเสียชีวิตตอนนี้ก็ต้องสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตกันต่อไปละค่ะแต่เส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดด้วยนะค่ะที่มีเบาะแสเข้ามานะครับ